สุสานโสเภณีสถานที่เฮี้ยนสุดสยองขวัญในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่มีความน่ากลัวชวนขนหัวลุกวันนี้ผมแอดมินช่องเดอะทรายจะพาทุกคนเข้ามาสำรวจความน่ากลัวของสุสานโสเภณีแห่งนี้ภาพที่ท่านกำลังได้รับชมอยู่นี้ถ่ายทำจากสถานที่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับสุสานโสเภณีเป็นสถานบันเทิงเก่าแก่รกรากของจังหวัดกาญจนบุรีที่ปิดตัวไปอยู่ในอำเภอท่าม่วงเป็นสถานที่บริการทางเพศของผู้ชายเข้ามาใช้บริการแต่ใช่ว่าผู้หญิงเหล่านั้นทุกคนจะเต็มใจขายบริการซึ่งหลายชีวิตล้วนถูกหลอกลวงให้มาทำงานณสถานที่แห่งนี้โดยที่ระหว่างเดินทางเข้าไปนั้นจะเป็นป่าแบบที่เห็นในภาพเลยครับปัจจุบันป่านี้รกมากๆและเดินเข้ามาลึกพอสมควรจากประตูทางเข้าหลักซึ่งเป็นประตูเหล็กขนาดใหญ่เดินมาสักพักเราก็จะเห็นทางเข้าสู่ตัวอาคารบริเวณนี้วังเวงและบรรยากาศมันเงียบดูเศร้าๆแบบบอกไม่ถูกและตรงหน้าผมน่าจะเป็นจุดที่บรรดาสาวบริการใช้สำหรับนั่งแสดงตัวหรือบริเวณตู้กระจกที่ให้แขกเข้ามาและสามารถเลือกผู้หญิงที่ชอบไปเสพกามอารมณ์ต่อไปจะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านหรือคนต่างพื้นที่เอาของเข้ามาไหว้ไหว้ดวงจิตดวงวิญญาณเพื่อขอโชคหรือขอหวยหลังจากนั้นผมได้เข้ามาเดินบริเวณด้านในของสุสานโสเภณีครับบริเวณด้านในเป็นโซนห้องซอยหลายๆห้องบางห้องยังมีข้าวของเครื่องใช้ของสาวขายบริการอยู่และภายในสถานที่นี้มีกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆลักษณะคล้ายๆกลิ่นอับบอกไม่ถูกสถานที่แห่งนี้ไม่เป็นเพียงแค่สถานที่บริการของผู้ชายธรรมดาเพียงเท่านั้นแต่ในยุคนั้นยังมีทั้งเจ้าของธุรกิจข้าราชการตลอดจนถึงกรรมกรที่ต้องการอารมณ์ทางเพศและเมื่อแขกเข้ามาอย่างต่อเนื่องหญิงสาวเหล่านั้นจึงแทบไม่มีวันที่จะได้พักผ่อนเลยแม้แต่วันเดียวและหากหญิงสาวได้ขัดขืนหรือไม่ยอมทำงานจนถูกทำร้ายร่างกายจนเวลาผ่านไปซองแห่งนี้ได้ปิดตัวลงเป็นซองล้างและด้วยจำนวนที่ไม่ทราบแน่ชัดถึงหญิงสาวผู้โชคร้ายชาวบ้านจึงได้ขนานนามที่แห่งนี้ว่าสุสานโสเภณีความน่ากลัวนี้เป็นที่กล่าวขานว่าบางวันได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้และได้ยินเสียงเด็กสะอื้นโดยมีชาวบ้านบางคนใจกล้าเมื่อได้ยินเสียงเหล่านั้นจึงวิ่งเข้าไปดูพบว่าไม่มีใครหรือไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ณอาคารหรือสถานที่แห่งนี้เลยพร้อมกับเสียงนั้นกลับเงียบลงไปทันทีจึงเป็นที่เชื่อกันได้ว่าสุสานโสเภณีแห่งนี้คงเต็มไปด้วยดวงวิญญาณความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากจนทำให้ชาวบ้านไม่กล้าแม้แต่จะเดินเฉียดเข้าไปใกล้พื้นที่แห่งนี้ในช่วงเวลาวิกาลอีกเลยและนี่คือเรื่องราวโดยย่อที่ผมพาเพื่อนๆ เข้าไปดูบรรยากาศณสุสานโสเภณีในปัจจุบันนี้ครับชอบใช่กดติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ